กรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทราบแล้วนะคะว่าคำจำกัดความของข้อมูลภายในคืออะไรอันนี้ต้องมาดูว่าเมื่อทราบแล้วแล้วตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อมูลภายในจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติเป็นตัวกรรมการหรือผู้บริหารเองเนี่ยเมื่อเกิดข้อมูลภายในเกิดขึ้นในบริษัทสิ่งที่ต้องระวังคือ2เรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือว่าถ้าเป็นกรณีที่เรามีการซื้อขายหุ้นอยู่เนี่ยในช่วงนั้นต้องหยุดการซื้อขายอันนี้หมายถึงส่วนของตัวเองใช่ไหมคะการลงทุนของกรรมการและผู้บริหารก็ต้องหยุดการซื้อขายตรงนั้นลงค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเอาไปบอกต่อค่ะเพราะว่าเอาไปบอกต่อเนี่ยจะทำให้คนอื่นได้ข้อมูลไปแล้วก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมอยู่ค่ะแต่ว่าจอนเนี่ยตัวกฎหมายใหม่เนี่ยมีการแก้ไขในส่วนนี้อยู่นะครับแก้ไขก็คือว่าเมื่อก่อนเวลาการเปิดเผยข้อมูลภายในออกไปเนี่ยผู้บริหารถ้าสมมติว่าจะถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยคืออาจจะต้องได้ประโยชน์ตอบกลับค่ะผิดแต่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยบอกกล่าวไปโดยควรรู้ว่าคนนั้นเขาจะอาจจะเอาไปซื้อขายเนี่ยอันนี้จะผิดกฎหมายละดังนั้นก็ต้องระวังแล้วว่าต่อไปนี้การพูดการบอกกล่าวไม่ว่าในที่ไหนเนี่ยที่ไม่จำเป็นเนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการผิดกฎหมายได้ดังนั้นการเปิดเผยอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะใช้หลักว่าเปิดเผยเฉพาะคนที่จำเป็นต้องรู้แล้วก็ในงานเท่านั้นซึ่งคนนั้นก็ต้องรู้หน้าที่ด้วยว่าตัวเองก็ต้องไม่ไปเปิดเผยต่อใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของคนนั้นที่ต้องไปดูแลส่วนกรรมการก็ต้องระวังในส่วนนี้ค่ะแล้วก็บทสันนิษฐานนี่ว่ากรรมการมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนี่เราดูยังไงคะช่วงเวลาไหนค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในตัวกฎหมายเหมือนกันกฎหมายเนี่ยจะสันนิษฐานเลยว่าถ้ามีข้อมูลภายในเกิดขึ้นเนี่ยถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารเนี่ยรู้ข้อมูลภายในอยู่ค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าไปซื้อปุ๊บหรือขายปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดว่าผิดกฎหมายโดยทันทีนะครับในเชิงเป็นการบทสันนิษฐานแต่ต้องบอกเป็นบทสันนิษฐานที่พิสูจน์หักล้างได้นะครับกฎหมายก็จะถือว่าการซื้อในครั้งนั้นในช่วงของเกิดการข้อมูลภายในเนี่ยผู้บริหารหรือกรรมการเนี่ยรู้ข้อมูลภายในเพราะนั้นก็จะผิดแต่ผู้บริหารหรือกรรมการสามารถมาอธิบายได้ว่าหน้าที่ซื้อเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลภายในเป็นการซื้อจากการตัดสินใจหรือข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ไม่ได้เกิดจากการรู้ข้อมูลภายในซึ่งอันนี้ก็เป็นก็ต้องพิสูจน์กันนะคะต้องพิสูจน์กันแต่ภาระการพิสูจน์จะตกกับตัวกรรมการผู้บริหารเป็นผู้พิสูจน์ค่ะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะว่าเมื่อมีข้อมูลภายในแล้วนะคะการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารก็ต้องระมัดระวังนะคะเวลานักข่าวมาถามหรือว่ามีไปตีกอล์ฟแล้วเพื่อนถามอันนี้มีคำแนะนำไหมคะอ๋อครับผมปกติถ้าสมมติมีนักข่าวมาถามหรือเพื่อนมาถามเนี่ยถ้าเราไปพูดมันจะกลายเป็นเราการบอกข้อมูลภายในออกไปเพราะนั้นต้องระวังการไม่พูดเรื่องข้อมูลภายในออกไปเลยนะครับนี่ในแง่ของเวลาเรานักข่าวเป็นปกติที่อาจจะมีนักข่าวมาถามบริษัทอาจจะต้องมีระบบการดูแลตรงนี้นิดนึงอย่างเช่นอาจจะต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหารว่าอะไรคือข้อมูลภายในแล้วต้องระวังยิ่งในช่วงข้อมูลภายในเกิดหรือต้องมอบหมายว่ามีใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ดีอันนึงที่บอกว่าก็มอบหมายว่าถ้าจะเป็นเรื่องข่าวที่จะคุยกับนักข่าวให้คนนี้เป็นคนพูดหรืออาจจะมีทีมงานที่เรียกว่า investor relation ที่เป็นคนคุยใช่ค่ะก็จะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะตอบตรงนี้ได้และสมมติว่ามีการถามมาทางกรรมการสิ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะตอบวิธีการไม่ตอบเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่มีนะครับต้องระวังเพราะบางคนไปบอกว่ามีข้อมูลภายในหรือเปล่าจะตอบว่าไม่อยากบอกก็บอกไม่มีเนี่ยไม่มีกลายเป็นว่าจริงๆมีข้อมูลภายในแต่เราไม่ได้บอกอันนั้นก็จะเป็นผิดเรื่องผิดแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะบอกก็คือต้องบอกว่าไม่สามารถบอกเรื่องนี้ได้ค่ะยังไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่าให้คุยกับทีมงานที่เขาเป็นที่เกี่ยวข้องค่ะมีอีกกรณีนึงนะคะสื่อมวลชนบางครั้งก็ไปลงข่าวกรรมการกับผู้บริหารก็บอกว่าโอ้โหรูปผมตั้งแต่สมัย25ปีที่แล้วนะคะหรือว่าเนื้อข่าวเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่อาจจะตรงกับข้อมูลภายในที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยตรงนี้เป็นความผิดไหมคะถ้ามีการลงในสื่อแล้วก็มีการเปิดเผยกันให้กับสาธารณชนได้รับทราบตรงนี้ค่ะครับจริงๆถ้าสมมติมีข้อมูลภายในไปโผล่ในสาธารณะครับโดยปกติก็ไม่ได้หมายถึงว่ากรรมการหรือบริษัทจะผิดโดยทันทีนะครับก็ต้องไปดูว่ามีใครที่ไปรู้ข้อมูลภายในแล้วเอาไปบอกหรือเปล่า คนนั้นถึงจะเป็นคนที่ผิดแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรู้ข้อมูลภายในแล้วเอามาเปิดเผยต่อคนอื่นต่ออันนี้จะเป็นคนที่มีโอกาสผิดได้ถ้าบริษัทไม่ได้มีการไปบอกหรือว่าไม่ได้ไปภายในแต่ว่าเขาไปรู้จากทางใดทางหนึ่งหรือเกิดจากการที่เขาคาดการณ์ขึ้นมาเองอะไรอันนี้ก็ไม่ได้
ผิดที่ตัวบริษัทหรือตัวกรรมการดังนั้นกรรมการและผู้บริหารก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าไม่ได้เกิดก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการดูรายข้อมูลที่มันลีกออกไปหรือเปิดเผยออกไปนั่นเองครับ